วัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามารับฟังประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่กันต่อเลยนะคะมีชาวโซเชียลท่านหนึ่งได้ออกมาโพสต์ลงใน Facebook ส่วนตัวโดยมีข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้ค่ะลูกแม่ขึ้นบันไดไม่เป็นลูกของแม่ไม่เคยเล่นหนูเลยแล้วภาพที่กูเห็นนี่มันคืออะไรวะหรือนั่นคือแมวฮ่าๆวันหลังให้กูเขียนบทให้แม่สาคนเขาดูและเห็นทั่วโลกละเด้อภายหลังโพสต์นี้ได้เผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์ก็ได้มีชาวเน็ตออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเช่นรูปพวกนี้คงจะเป็นรูปปลอมสินะเพลงนี้เหมาะกับตาชาญมากเพื่อนกูนี่นิสัยแย่ว่ะชอบให้กูค้นหาคลิปและรูปเก่าๆมาแย้งกับมันตลอดเลยว่ะแต่แน่ๆมันต้องกัดฟันกรามด่ากูทุกวันแน่ๆเลยพวกมึงเวลาแม่พูดอะไรแอดต้องกลับด้านฟังค่ะไม่ของแม่คือใช่ปลอมของแม่คือไม่ปลอมค่ะตอแหลปากแข็งนะแอดขนาดหลักฐานเห็นคาตามันยังไม่ยอมรับเลยอ่ะขนาดคลิปยังพูดว่าคลิปปลอมได้เดี๋ยวอีแอดมึงดูนี้ทำไมแม่จ๋าใส่เสื้อดำไปทอดกระถินวะพ่อจ๋าก็ตั้งใจนั่งรับบุญด้วยจ้าคนถัดไปบอกว่าหลานสาวเราก็2ปี8เดือนยังขึ้นลงบันไดได้แบบนี้สบายเลยไม่กลัวตกด้วยที่บ้านก็ใช้บันไดแบบนี้ล่ะค่ะเด็กทั่วไปพอเริ่มคลานก็ปีนไปทั่วแล้วสตอจังนะอีสาทำไมยังจะเอารูปน้องมาเล่นกันอีกหรือปิดหน้าปิดตาไม่ดีกว่าหรือเอาแค่ตรงนี้เองก็ไร้ซึ่งจรรยาบรรณจรรยามารยาทเกียรติของคนมันอยู่ที่การกระทําของคนคนนั้นเนี่ยมาคุยแล้วเนี่ยอย่าหายไปสิมาคุยกับกูก่อนจะแย้งเรื่องไหนโจทย์ข้อไหนพร้อมตอบให้ครับย้อนแย้งตลอดเลยนะแม่สากูต้องพูดเพราะๆไว้ก่อนเดี๋ยวมันฟ้องเดี๋ยวนี้ยิ่งเอะอะฟ้องเอะอะฟ้องอยู่ด้วยลูกเราก็ขึ้นบันไดได้ตั้งแต่ครานเป็นแต่เพื่อนมึงเลี้ยงลูกยังไง3ขวบขึ้นไม่เป็นเลี้ยงลูกดีเกินนะอีสานั่นน่ะสิที่เห็นที่ภาพมันคืออะไรไหนบอกว่าลูกขึ้นบันไดไม่ได้ตอแหลจริงๆเลยนะงานนี้เอ๊ะหรือว่ารูปปลอมคะตัดต่อเดี๋ยวนี้แอปเยอะตัดต่อเนียนค่ะน้องถอดกางเกงไม่เป็นแต่หลานที่บ้านขวบครึ่งถอดยันแพมเพิร์สหลานที่บ้านเก่งมากค่ะคนถัดไปบอกว่าเพื่อนรักมึงแท้ๆทำไมเนาะนิสัยใจคอแบบแท้ๆตลกๆไม่อายเนาะโดนจับโป๊ะคนถัดไปบอกว่าลูกที่บ้านขวบเดียวไปเป็นก็ต้องทำประตูกั้นบันไดแล้วนะตอนนี้3ขวบเปิดล็อกประตูบันไดขึ้นลงเองได้สบายเลยจ้าที่จริงอายุเท่าลูกเราเลยนะลูกเราขึ้นบันไดเก่งมากขึ้นลงนี่เร็วเลยบันไดชันด้วยเป็นผู้สูญเสียที่น่าสงสัยไม่พอยังเกินเยียวยาอีกต่างหากเรื่องโกหกยืนหนึ่งชอบโกหกโกหกเก่งทำจนเป็นนิสัยน่าอายจังค่ะเด็กพอเริ่มที่จะเกาะเริ่มที่จะหัดเดินเขาเริ่มที่อยากจะไปทัวร์ทุกที่แล้วแต่อีสาบอกน้องไม่เคยขึ้นบันไดทุยที่กูบอกอยู่นี่ว่าอีสาคนบาปนี่มันโกหกตอแหลแถไปเรื่อยคงติดเป็นสันดานเลวได้โลโลจริงๆอีนางบาปหนามึงคอยรับกรรมของมึงทำไว้นะไหนเคยพูดว่าผัวก็เล่นโทรศัพท์ไม่เป็นอ่านหนังสือไม่ออกเหนื่อยจิตกับอีแม่จริงๆย้อนแย้งหมดเลยสงสารน้องเธอเกิดผิดที่จริงๆผู้สูญเสียที่ไม่อยากให้มีการจับคนร้ายจะบอกว่าน้องผลไม้อายุเท่ากับน้องสาวเลยขึ้นบันไดได้นะเดินจับราวขึ้นอ่ะคือขังในบ่อหนูซ่อนไว้ชั้นบนก่อนขึ้นภูใช่ไหมตอแหลแถไปแถมาเดี๋ยวก็บอกอ่ะภาพปลอมนี่ไม่ใช่ภาพน้องชมพู่นี่ลูกแม่เสียนะ
ชาวโซเชียลเราก็เก่งนะไปหาที่ไหนมาเขาอุตส่าห์ปฏิเสธยังไปหาจนได้พ่อก็ไม่ได้เรียนหนังสือโว้ยไส้เดือนโดนน้ำร้อนติ่งแม่จ๋าเดือดร้อนเรื่องรูปวายตายแล้วผิดทุกข้อสำหรับผู้สูญเสียขอให้จับคนร้ายได้เร็วๆนะคะสงสารน้องมากค่ะคนถัดไปบอกว่ากูจะเลิกคบอีสาหน้าเขียวแล้วว่ะแม่งพูดจาไม่น่ารักเลยต่อแหลไปเรื่อยกูตามหาคลิปเก่าๆมาเล่าใหม่เผื่อว่ามันจะอายบ้างแต่มันคงจะไม่อายว่ะมันยังกล้าโพสต์อีกมั่นใจในตัวเองว่ะซานคนถัดไปบอกว่า3ขวบเด็กขึ้นบันไดได้แล้วอย่าโกหกลูกเรายังขึ้นได้เลยเราพาไปบ้านตายายบันไดแบบนี้เลยลูกเราเกิดที่กรุงเทพมหานครพาไปเยี่ยมตากับยายเด็กขึ้นได้นะอีสานี่มันตอแหลคนในหมู่บ้านเขารู้สันดานมันจริงไหมหยุดเถอะค่ะหยุดตอแหลได้แล้วคุณสาเด็กเริ่มคานยังขึ้นได้เลยเด็กเขาฉลาดเขามีวิธีที่จะขึ้นระวังตัวดีๆนะเวรกรรมกำลังจะตามอีเขียวเอ้ยสุดยอดความตอแหลไม่เคยพบเคยเห็นเลยหาคนทำน้องไม่ได้ตราบาปก็ติดในใจพวกเขานั่นแหละค่ะแอดเข้าถึงสถานการณ์คนอะไรโกหกตลอดมันเกินหรือมันเต็มหรือมันขาดมันเป็นผู้สร้างผู้กำกับผู้แสดงและอีกไม่นานนะนางคงจะได้รับโล่พร้อมโซ่อันเหมาะสมอดใจรออีกนิดเราเชื่อนางต้องได้ทั้งฝูงก็ต่อแหลเก่งขนาดนี้โซ่ไม่ลงจะงงและปร่งล่ะชัดเจนทุกอย่างขนาดรู้สึกสาจะไม่อยู่ในร่องในรอยเลยนะสติค่ะดึงสติกลับมาแล้วไปสารภาพกับคุณตำรวจซะสาโทจะคำพูดได้ไหมนะว่าลูกสามขวบจะติดผู้ชายนะโทอีแม่ผู้เสียศูนย์โกหกได้ตลอดเลยนะเด็กสามขวบอะไรจะไปติดผู้ชายพูดสงโง่เลยนะอีแม่สาชอบพูดกลับกรอกตลอดเวลาเลยนะพูดอะไรออกมาไม่น่าฟังเลยอันนี้เป็นความคิดจากชาวโซเชียลนะครับขอบคุณมากครับ